การตลาดออนไลน์เนาะมาดูอีกสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะมาดูคุณสมานอีกสักหนึ่งตอนนะกลับมากันแล้วใช่ไหมคะกลับมาแล้วนะทำมาแล้วครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมานอีกสักหนึ่งตอนนะคะในตอนนี้นะคะเขาจะพูดถึงเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะคะว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรออกแบบยังไงนะคะมีโฆษณาด้วยกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมสมานตาลเถื่อนเจ้าของธุรกิจโพลิวิชั่นสถาบันร่างทรงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในขณะนี้หลังจากที่ท่านได้ชมคลิปโฆษณาสินค้าของทางโพลิวิชั่นไปแล้วมาตอนนี้ผมจะขอพูดเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Development และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design ผมมั่นใจว่าสิ่งแรกที่ทุกคนคิดเวลาจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ก็คือขายอะไรดีซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้คือให้ลองเริ่มต้นที่ขายทำไมเพราะคำว่าอะไรจะทำให้คุณพบจุดหมายแต่คำว่าทำไมจะพาคุณไปไกลกว่านั้นยกตัวอย่างเร็วๆนะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณจะขายก๋วยเตี๋ยวคุณแค่มีเส้นมีเครื่องมีรถเข็นเปิดร้านนั่นไงคุณได้ขายก๋วยเตี๋ยวละซึ่งมันไม่ผิดแต่ก็ไม่เติบโตกลับกันถ้าคุณตั้งต้นความคิดจะขายทำไมคุณจะชัดเจนว่าคุณทำธุรกิจนี้เพื่ออะไรแล้วคุณจะแตกยอดธุรกิจไปได้ไกลกว่าเช่นว่าคุณต้องการให้คนรายได้น้อยได้กินอาหารดีๆอิ่มๆในราคาที่เหมาะสมคุณอาจจะแตกลายได้เป็นทำร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ไหมทำอาหารจานยักษ์ไหมคุณทำโปรโมชั่นติดกับ2อย่างแถมข้าวฟรีไหมเห็นไหมล่ะครับว่าความเป็นไปได้ทางธุรกิจมันเปิดกว้างมากขึ้นพอจับได้ว่าขายทำไมทีนี้มันง่ายแล้วคุณก็คิดต่อเลยว่าคุณจะขายให้ใครขายอะไรขายที่ไหนขายเมื่อไหร่และที่สำคัญพอขายทำไมของคุณแตกต่างเนี่ยทิศทางคุณจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอ้กระบวนการคิดว่าขายทำไมเนี่ยจะมาคิดเองก็ไม่ได้นะครับมันต้องสอดคล้องกับมิชชั่นของแบรนด์เราว่าคืออะไรอย่างฮอลลีวิชั่นเนี่ยผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพัฒนาเป็นสำนักร่างทรงที่เป็นที่พึ่งทางใจและเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นไม่ว่าผมจะผลิตสินค้าอะไรออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นที่พึ่งทางใจและเข้าถึงได้ง่ายทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าสินค้าที่สำนักร่างทรงดั้งเดิมขายอยู่มีอะไรบ้างปลัดขิกปลักยมกุมารทองน้ำมันพรายตะกรุดบิสเซอร์ทั้งนั้นผมยังไม่คิดต่อว่ามันจะมีทางไหนไหมที่จะพัฒนาของพวกนี้ว่าแล้วผมก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและพบว่ามันต้องผ่าน3กระบวนการ Perfect. ซึ่ง exploration คือการสำรวจไม่ว่าจะออกไปถามออกไปดูออกไปสังเกตว่าผู้บริโภคของเราเขามีความต้องการหรือมี insight อะไรบ้างแต่ insight ของคนเนี่ยมันไม่ได้ออกมาง่ายๆมันต้องถามเรื่อยๆเจาะลึกลงไปแล้วนำมาวิเคราะห์ให้รู้ถึงความต้องการจริงๆของพวกเขาพอเราลิสต์อินไซต์คนจากกระบวนการ exploration มาได้แล้วเราลองมาเข้าสู่กระบวนการคิดออกแบบหรือ creation เช่นถ้าประกาศอินไซต์ออกมาจะพบว่าจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายเราก็อยากใส่ของพวกนี้แหละแต่ที่ไม่ใส่เครื่องรางของขลังเพราะมันดูไม่เท่ไม่ชิคใส่แล้วอายคนอื่นสิ่งที่ผมจะทำก็คือทำให้ของขลังพวกนี้มันมีหน้าตาที่ทันสมัยมากขึ้นถามว่าผมมีปัญญาไหมไม่อะเรื่องแบบนี้จ้างนักออกแบบนะครับจำไว้เลยเราไม่สามารถทำทุกอย่างเองได้เรื่องบางเรื่องต้องใช้เงินก็ใช้นะครับหรือเป็นการลงทุนจากนั้นเป็นขั้นตอนออกแบบขั้นตอนนี้อาจใช้เวลายาวนานมากซึ่งสุดท้ายถ้าออกมาไม่เวิร์กเราอาจต้องย้อนกลับไปช่วง exploration อีกครั้งและออกแบบอีกรอบเพื่อให้ได้สิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดพอได้สินค้าแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์เรื่องนี้นะครับ SME เมืองไทยเนี่ยท
คาดกันมานักต่อนักแล้วเพราะมัวแต่คิดว่าไอ้บรรจุภัณฑ์เนี่ยมันแค่หีบห่อที่มีไว้ใส่ของที่จะขายเท่านั้นเองแต่แพ็กเกจจิ้งที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีหน้าที่สำคัญอย่างน้อย3อย่างด้วยกัน1มันควรบรรจุของที่คุณขายได้อันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะ2หีบห่อจะต้องมีสตอรี่เทลลิ่งบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าได้ลองคิดดูนะครับถ้าคุณขายขนมหน้าร้านของคุณเองคุณสามารถที่จะพูดเชียร์ให้คนซื้อขนมได้แต่ถ้าขนมของคุณอยู่บนชั้นปะปนกับขนมอื่นๆที่พอต้องทำหน้าที่ขายตัวมันเองแทนคุณได้และ3ที่พอจะต้องสื่อถึงความเป็นแบรนด์คุณได้ถ้าแบรนด์คุณจะพรีเมียมมันก็ต้องพรีเมียมตั้งแต่ที่พอแต่สมัยนี้มันมีมากกว่านั้นหากที่พอของคุณมีฟังก์ชันบางอย่างที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อได้ก็ยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์มากขึ้นเรื่องดีไซน์พวกนี้ไม่ต้องขี้เหนียวอะไรที่ต้องจ้างก็จ้างอย่างงบพอได้สินค้าและหีบห่อที่ออกแบบตามโจทย์มาแล้วทีนี้เราก็มาช่วง implementation หรือช่วงเทสว่ากลุ่มเป้าหมายพอใจในสินค้ามากแค่ไหนคุณอาจจะต้องกลับไปเริ่มใหม่ที่ขั้นตอน exploration ถ้ามันยังไม่ดีพอแต่ถ้ามันดีแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตเลยสรุปอีกครั้งนะครับproduct development คือการออกแบบสินค้าที่ควรผ่านกระบวนการ3สตำรวจตั้งฝักทดสอบทดสอบ packaging design หรือการออกแบบหีบห่อซึ่งหีบห่อที่ดีต้องมีหน้าที่4อย่างคือ 1. เป็นหีบห่อให้สินค้าคุณเอง 2. ต้องบอกเล่าสิ่งที่เกี่ยวกับสินค้าคุณได้ 3. ต้องสื่อถึงความเป็นแบรนด์คุณได้และ 4. หีบห่อคุณมีฟังก์ชันเพิ่มเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์มากขึ้นโดยทั้ง4ข้อสามารถแสดงออกบนหีบห่อได้โดยรูปตัวหนังสือสีหรือกระทั่งการจัดวางและฟังก์ชันการใช้งานจบละจะเปลี่ยนไปดูคลิปแมวน่ารักหรือละครย้อนหลังอะไรก็เชิญเลยไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจบ เป็นไงบ้างคะเรื่องแพคเกจจิ้งดีไซน์นะเขาก็มีการพูดถึง STP โมเดลด้วยใช่ไหมคะต้องมีการทำ segmentation ก่อนนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะเราได้เรียนกันแล้วใช่ไหมฝนตกเหรอคะฝนตกอุเบกคือที่ไหนเนี่ยนี่ก็อยากรู้ด้วยไปหมดเลยนะโอเคค่ะนี่เราไปต่อกันเรื่องของการตลาดออนไลน์กันเนาะเราจบเรื่องของอีคอมเมิร์ซไปแล้วนะคะที่คิดว่าจะออกข้อสอบนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็จะมาเรื่องของการตลาดออนไลน์กันนะคะเราไปต่อกันเลยเดี๋ยวไม่จบเนาะทุกคนอยากเลิกเร็วนะคะทีนี้เวลาที่เราจะทำการตลาดออนไลน์อะค่ะมันมีวิธีการทำอะไรบ้างนะคะปกติแล้วเวลาเราทำการตลาดแบบปกติเนาะก็จะมีไปทำอะไรบ้างคะลงหนังสือพิมพ์ลงสปอตวิทยุนะหรือลงทีวีหรือการไปเปิดพวกแบบพรีออสต่างๆนะคะทำกิจกรรมไปทำกิจกรรมโปรโมตตามห้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สำหรับออนไลน์ค่ะก็จะมีวิธีการในการทำการตลาดออนไลน์อีกเหมือนกันนะคะวิธีการแรกเรียกว่า Search Engine Marketing นะคะ SEM หรืออีกชื่อหนึ่งของมันก็คือ SEO นะคะ Search Engine Optimization นะเป็นคำเดียวกันวิธีการนี้คืออะไรนะคะ SEO คืออะไรเป็นคีย์เวิร์ดจำง่ายๆ SEO คือหลักการทำยังไงให้คนเสิร์ชแล้วเจอเราขึ้นเป็นอันดับต้นๆ บน Google หรือ Search Engine นะด้วยคำค้นนั้นคำค้นมาอีกแล้วนะคะก็คือคำค้นที่ลูกค้าจะค้นเนี่ยค่ะแล้วตรงกับสิ่งที่เราโพสต์ไปนะคะแล้วเราอ่ะขึ้นเป็นอันดับต้นๆในหน้า Search Engine หรือในหน้า Google นะคะหลักการทำงานของ Google หรือ Search Engine น่ะง่ายๆเลยก็คือว่าไอ้เจ้าตัว Google นะคะหรือว่า Search Engine นะ Google นะมันอ่าน
ตัวหนังสือออกแต่ว่ามันดูรูปไม่ออกนะฉะนั้นสิ่งที่ Google อ่านจะเป็นตัวหนังสือเท่านั้นสิ่งที่ Google อ่านนะคะ Google จะเอามาสรุปว่าเขาเจอคำค้นนะคือเจอคำแบบคำอะไรเยอะที่สุดแบบเยอะๆเขาก็จะเอาคำนั้นนะคะมาแทนว่าอ๋อเนื้อหาของไอ้หน้าเนี้ยมันแทนด้วยคำค้นคำนี้นะอย่างเช่นเราใส่ครีมหน้าขาวครีมหน้าขาวครีมหน้าขาวเข้าไปนะใช่ไหมแล้วมันก็มาอ่านเจอว่าอ๋อมันมีครีมหน้าขาวพูดถึงครีมหน้าขาวเป็นหลักมันก็จะเอาเราอะค่ะไปเก็บในเขาเรียกว่าอะไรหมวดหมู่ของครีมหน้าขาวแล้วเราก็แล้วทีนี้เวลาลูกค้ามาเสิร์ชคำว่าครีมหน้าขาวอะมันก็จะมาจัดอันดับในกลุ่มเว็บที่ไอ้เจ้า Google น่ะมันคิดว่าแทนด้วยครีมหน้าขาวนี่แหละแล้วก็จัดอันดับด้วยคะแนนซึ่งเทคนิคการทำไม่เห็นออกข้อสอบนะไม่เห็นมีในข้อสอบฉะนั้นรู้แค่ว่ามันคืออะไรก็พอนะคะถ้าพูดถึงเทคนิคการทำมันจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเนาะ Search Engine Optimization Search Engine Marketing SEO หรือ SEM ก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้คนเสิร์ชเจอเราในอันดับต้นๆในหน้าแรกของ Google หรือของ Search Engine นะคะอันดับที่2ต่อมานะคะคำว่า Pay Per Click นะคะหรือ PPC Marketing คืออะไรนะคะก็คือการลงโฆษณาประเภทที่เราผู้ลงโฆษณาจะจ่ายเงินให้กับผู้รับลงโฆษณาก็ต่อเมื่อมีคนคลิกนะเช่นการลงโฆษณาบน Google เนาะอย่าง Google เนี่ยค่ะเวลาเราเสิร์ชเสร็จปุ๊บมันจะมีโฆษณาขึ้นมาใช่ไหมไอ้เจ้าตัว Pay Per Click เนี่ยก็คือว่ามันโชว์โฆษณาของเราแต่ถ้าไม่มีคนคลิกเราก็ไม่เสียเงินอันนี้คือลักษณะ Pay Per Click นะคะแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงตอนนี้อย่างเช่นโฆษณาบน Facebook มันจะเป็นเขาเรียกว่า Pay Per ImpressionPaper impression ก็คือเราจ่ายเงินไปเท่านี้ให้กับ Facebook นะ Facebook บอกว่าคุณจ่ายเท่านี้แสดงผลได้เท่านี้อย่างเช่นสมมุติว่าจ่าย100 บาทแสดงผลให้10,000 ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือ Paper impression เนาะจะแตกต่างกันแต่เป็นโฆษณาที่เสียตังค์เหมือนกันนะคะก็คือว่าเสียหนึ่งคือเสียเมื่อมีคนคลิกเรียก Pay Per Click สองคือเสียเมื่อการแสดงโฆษณานั้นครบเรียกว่า Pay Per Impression นะ PPM นะคะอันดับที่สามนะ Social Media Marketing การตลาดแบบ Social Media Marketing คืออะไรก็คือการที่เราเอาโซเชียลมีเดียนะคะอย่างเช่น Facebook, Line, Instagram มาช่วยในการโปรโมทธุรกิจของเรามาช่วยในการทําการตลาดโปรโมทสื่อสารกับลูกค้าตอบคําถามโพสต์ขายโพสต์ value content ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือการทําการตลาดบนโซเชียลมีเดียนะคะอันดับที่4คือ content marketing content marketing คืออะไรนะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือการที่เราทำคอนเทนต์คอนเทนต์ในที่นี้ก็คือพวกเนื้อหาต่างๆเช่นเขียนบทความเขียนรีวิวทำวิดีโอทำรูปถ่ายอันนี้รวมเป็นมาร์เก็ตติ้งหมดรวมเป็นคอนเทนต์หมดนะคะโดยการที่เราเอาคอนเทนต์เหล่านี้แหละมาทำเพื่อให้เราอะสามารถที่จะหนึ่งคือเอ้ยลูกค้าสนใจเราสองคือลูกค้าน่าจะซื้อสินค้าของเรานะคะสามก็คือช่วยสร้างให้แบรนด์เราดูน่าสนใจหรือว่าให้แบบมีแบรนด์ loyalty ก็คือมีความภักดีต่อแบรนด์นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ content marketing นะคะอันดับที่5ก็คือ email marketing email marketing คืออะไรนะคะถ้าสมมติว่าใครเคยสมัครพวกแบบรับข่าวสารจากเว็บไซต์ขายของต่างๆนะคะเราก็จะได้อีเมลที่แบบเขาส่งมาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าช่วงนี้มีส่วนลดอะไรอะไรต่างๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนาะ
อันดับที่6นะวิดีโอมาร์เก็ตติ้งอันเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าวิดีโอมาร์เก็ตติ้งเนี่ยบน TikTok หรือว่าบน YouTube นะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีวิดีโอมาร์เก็ตติ้งอยู่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะวิดีโอมาร์เก็ตติ้งอ่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยเหมือนกันนะคะบางเจ้าเขาก็อาจจะเรียกรวมกันนะคะบางเจ้าเขาก็อาจจะแยกออกมานะค่ะโอเคสุดท้ายนะคะอันดับที่7นะก็คืออินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรนะคะก็คือการที่เราเอาคนที่เขาดังๆอ่ะเขาแบบมีอิทธิพลกับลูกค้าของเรานะคะในการที่เขาจะรีวิวสินค้าให้เรานะเดี๋ยวนี้มีอินฟลูเอนเซอร์นอกจากที่จะรับเป็นแบบเหมือนแค่รีวิวแล้วเดี๋ยวนี้อินฟลูเอนเซอร์บางคนก็ขายให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นแบบก็อินฟลูเอนเซอร์ขายให้เลยก็มีด้วยเหมือนกันหรือบางคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วนะคะก็ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขายด้วยเช่นเดียวกันอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์คนนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นใครตอนนี้มีใครดังๆใครนะพิมรี่พายเหรอใช่ไหมใช่ไหมทุกคนรู้จักพิมรี่พายใช่ไหมถ้าเด็กๆก็ใครอ่ะจักค่ะพิมรี่พายรู้จักเนาะมีใครอีกไหมอ่ะที่รู้จักนัตตี้นัตตี้คือใครอ่ะบังฮาซันบังฮาซันบังฮาซันก็อาจจะใช่นะแต่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไหมนะแจ็คแป๊บโฮนี่คือเห็นคนดูกันเยอะบังปราบนะคะคนเหล่านี้ค่ะก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์เวลาที่สมมติว่าเราจะทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูว่าเราจะเลือกอินฟลูเอนเซอร์เจ้าไหนอ่ะคือเราต้องดูว่าใครเป็นฟอลโลเวอร์เขาถ้าฟอลโลเวอร์เขาอ่ะคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราอ่ะอันนี้โอเคนะแต่ไม่ใช่ว่าเลือกเอาแบบดังอย่างเดียวแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่แบบกลุ่มลูกค้าเราไม่ตามก็ไม่ได้นะนะคะจะต้องดูด้วยว่ากลุ่มคนที่เป็น follower หรือคนที่ติดตามคนนั้นน่ะเป็นกลุ่มลูกค้าเราด้วยหรือเปล่านะคะวิธีการเลือก influencer marketing นะโอเคต่อไปนะคะวิธีการวางแผนการตลาดนะคะมันก็จะมีขั้นตอนอยู่ไม่มากค่ะ6ขั้นตอนนี้ที่รับรองว่าถ้าทำแล้วเนี่ยทำให้การตลาดของเราเองของธุรกิจของเราหรือของแบบคนที่เราจะไปทำวางแผนการตลาดออนไลน์ให้ค่ะทำได้ประสิทธิภาพแน่นอนอันดับแรกเลยคือจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำการตลาดนั้นๆ นะคะเช่นเราบอกว่าตอนนี้เดือนนี้เราอยากขายให้ได้เยอะๆขึ้นอยากเพิ่มยอดขายนั่นหมายความว่าเป้าหมายในการทำการตลาดของเราก็คือเพิ่มยอดขายใช่ไหมคะมันก็จะส่งต่อมาถึงว่าแล้วเราจะทำกิจกรรมทางการตลาดอะไรเพื่อให้คนมาซื้อของเพื่อที่จะยอดขายมันขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการ1คือกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำการตลาดนะวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำการตลาดมีตั้งแต่1สร้างการรับรู้แบรนด์เนาะ2คือเพิ่มยอดขาย3คือสร้างแบรนด์ loyalty ก็คือสร้างความภักดีต่อแบรนด์นะคะ4คือสร้างภาพลักษณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะวนๆอยู่ในนี้เนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบางทีเราประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ต้องการยอดขายแต่ว่าเราอาจจะอยากให้คนรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการสร้างการรับรู้แบรนด์เนาะหรือว่าบางทีเราทำโปรโมชั่นนี้เพื่อที่จะดึงลูกค้าเก่านั่นหมายความว่าเราก็ทำวัตถุประสงค์การตลาดของเราจะต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเพื่อการสร้างแบรนด์ loyalty ความภักดีของแบรนด์อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมาก็คือวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อดูภาพรวมเวลาเราวางแผนการตลาดอะค่ะนอกจากกำหนดวัตถุประสงค์แล้วเราก็ยังต้องดูว่าภาพรวมของธุรกิจของเราในตอนนี้ในขณะนี้หรือในอนาคตอีกแบบ3เดือน1ปีอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเพื่อที่เราอ่ะจะได้สามารถที่จะเอามากำหนดหรือวางแผนการตลาดได้ถูกเนาะต่อมาอันดับที่3ก็คือแน่นอนค่ะว่าเราอ่ะจะต้องเราอ่ะ
จะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราคือหมายถึงว่าเราจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเราให้ชัดเจนนะคะกลุ่มลูกค้าโมเดลที่ทำง่ายๆนะคะก็คือ STP โมเดลทุกคนเรียน STP โมเดลมาแล้วยังคะ STP โมเดลเพื่อเอาไว้ใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเนาะก็คือ1ก็คืออ่ะเดี๋ยวเอาของคุณสมานให้ดูดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายๆเหมือนว่าจะมีข้อสอบเรื่อง STP หาก่อนนะทุกคนเห็นหน้ากลุ่มเป้าหมายไหมคะเห็นไหมใช่ไหมใช่โอเคนะSTP โมเดลมันย่อมาจาก3ตัวค่ะ1ก็คือเราจะต้องทำการ segmentation ลูกค้าของเราก่อนนะไอ้ลูกค้าของเราอย่างเหมือนของคุณสมานเนี่ยค่ะลูกค้าของเขาคือจริงๆแล้วคือคนที่จะเข้าไปหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของแบบความเชื่อเนาะเป็นเรื่องของความเชื่อต่างๆนะทีนี้ไอ้ในกลุ่มของคนที่มีความเชื่อเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นย่อยๆเป็น segmentation อะไรได้บ้างนะคะอย่างของคุณสมานเขาบอกว่า segment ที่1ที่จะเป็นที่เข้าไปสำนักร่างทรงอ่ะคือผมชีวิตแย่หาทางแก้ไม่ได้เราจำได้ใช่ไหม segment ที่2คือป้าขาหวยอยากรวยข้ามคืนแล้ว segment ที่3คือคนเมืองที่ก็ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนกันนะคะมี3 segmentation แตกมาเป็น segmentation นี่คือ S ตัวที่1ตัวที่2ก็คือตัว T ก็คือ targeting นะคะ targeting เนี่ยก็คือว่าเราอ่ะต้องมาเลือกว่าเราอ่ะจะเลือกกลุ่มเป้าหมายไหนใน3 segmentation นี้หรือบางคนอาจจะแตกได้เยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้อาจจะได้แค่2 segmentation บางคนอาจจะได้5 segmentation ขึ้นอยู่กับธุรกิจนะคะนี่พอแตกมาแล้วต้องทาร์เก็ตค่ะอย่างคุณสมานเขาบอกว่าเขาทาร์เก็ตคนเมืองเนาะนี่ก็คือเขาทาร์เก็ตลงไปที่คนเมืองดังนั้นสินค้าและบริการอะไรก็แล้วแต่ของเขานั้นจะต้องเจาะตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่เขาทาร์เก็ตลงไปนะคะมันก็เลยมาถึงเป็นถึง positioning ค่ะว่าเฮ้อก็เขาเลือกคนเมืองใช่ไหมฉะนั้น positioning ก็คือการวางตำแหน่งธุรกิจเนาะคนเมืองต้องการอะไรคะต้องการสินค้าคุณภาพสูงเขามีความสามารถในการจ่ายได้สูงฉะนั้นเขาต้องโฟกัสฉะนั้นการวาง positioning ของธุรกิจก็คือคุณภาพสูงราคาสูงก็จะอยู่อันนี้ก็จะดาวก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คือ STP นะคะ1ก็คือต้องแบ่ง segmentation ก็คือแบ่งส่วนของกลุ่มลูกค้าก่อนจากลูกค้ารวมทั้งหมดแบ่งกลุ่มของลูกค้าจากรวมทั้งหมด2ตัว T ตัวที่2 targeting ก็คือโฟกัสลงไปกลุ่มใดกลุ่ม1หรือ2กลุ่มก็ได้ถ้าทำไหวนะคะเพื่อทำ marketing กับกลุ่มนั้นอันที่3ก็คือ positioning ก็คือว่าวางตำแหน่งของธุรกิจว่าเราจะเป็นแบบสินค้าหรูไฮราคาสูงหรือแบบสินค้าแบบกลางๆหรือจะเป็นแบบสินค้าแบบว่าราคาต่ำคุณภาพสูงหรือราคาต่ำคุณภาพพอใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำ positioning เนาะนะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วอันดับต่อมาก็คือเลือกช่องทางการตลาดว่าเราจะทำการตลาดผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะอันดับที่5ค่ะก็คือภาพลักษณ์สินค้าราคาและข้อความอันนี้คือเป็นเรื่องของอะไรคะเป็นเรื่องของการถ้าเป็นตัว P คือเป็นตัว P ไหนคะ
มันคือจะเป็นการรวมระหว่าง P ทุกอันเลยใช่ไหมอย่างเช่นภาพลักษณ์สินค้าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องตอบโจทย์กับ STP เนาะราคานะคะราคาก็คือต้องไปตอบกับเรื่องของต้นทุนกลุ่มลูกค้านะแล้วก็ข้อความที่จะสื่อสารออกไปนะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของว่าตัว positioning ของเราค่ะที่เราว่าไม่ใช่ตัวโปรโมชั่นนะคะที่เราดีไซน์ไว้เนาะว่าเราจะส่งต่อข้อความไปอย่างไรนะคะแล้วสุดท้ายก็คือจริงๆเวลาเราวางแผนการตลาดนะคะหรือวางแผนอะไรก็แล้วแต่เนาะมันควรจะต้องมีการวางแผนแบบ1เดือน3เดือน1ปีนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้แบบกำหนดทิศทางนะคะในการทำธุรกิจเนาะจบแล้วนะคะเรื่องของ marketing ต่อไปเป็นเรื่องของ content marketing นะ content marketing คืออะไรนะคะ content marketing เนี่ยสรุปง่ายๆก็คือว่าเรานะคะต้องมานั่งคิดนะมันมีวงกลม2อ่ะเดี๋ยวขอเอาอันนี้ก่อนนะมันมีวงกลมอันนี้นะคะวงกลมอันนี้เนาะเขาบอกว่า brand purpose นั่นคือว่าสิ่งที่ลูกค้าสิ่งที่ตัวสินค้าของเราหรือแบรนด์ของเราอยากนำเสนอนะอยากนำเสนอกับก้อนนี้ what customer want นะคะก็คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะ content marketing คืออะไร content marketing คือการเอาสิ่งที่แบรนด์อยากนำเสนอเราไม่ใช่สิการที่เรานำเสนอแบรนด์นำเสนอแบรนด์ของเราในแบบที่ลูกค้าต้องการในส่วนที่ลูกค้าต้องการอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทำคอนเทนต์อันหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างเช่นเราขายอะไรดีวะขายอะไรดีนะอย่างเช่นเราขายอาหารเสริมลดน้ำหนักใช่ไหมสิ่งที่ลูกค้าต้องการสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะคำว่าอาหารเสริมลดน้ำหนักมันไม่ใช่อาหารมันอาจจะไม่ได้มีสรรพคุณแค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวมันอาจจะช่วยอย่างอื่นด้วยเรื่องของผิวพรรณต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลูกค้าต้องการที่จะลดน้ำหนักอันนั้นคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมคะงั้นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งถ้าดูจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วเราขายอาหารเสริมลดน้ำหนักที่มีทั้งเรื่องแบบช่วยผิวพรรณช่วยนู่นนี่นั่นนะคะไปจนถึงลดน้ำหนักเลยสิ่งที่เราจะต้องหยิบมาทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือเรื่องอะไรคะคือเรื่องลดน้ำหนักใช่ไหมเพราะว่าลูกค้าต้องการเรื่องนั้นนะคะหยิบเอาตรงนั้นน่ะมาเน้นมาเล่นนะคะอันนี้คือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราจะเล่นเรื่องอะไรนะเราก็จะได้ไปทำการออกแบบสื่อต่างๆจะทำสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีโอคลิปหรือรูปภาพนะคะทีนี้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งช่วยอะไรบ้างจริงๆแล้วคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็มีวัตถุประสงค์เหมือนกับมาร์เก็ตติ้งโดยทั่วไปนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะจะแบบจะเน้นไปในเรื่องของแบบ1ก็เข้าถึงนะแล้วก็รักษากลุ่มเป้าหมายเอาไว้นั่นก็คือว่าเราใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพื่อทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เพื่อรักษาคนที่เคยซื้อของเราแล้วนะให้ยังคงอยู่และซื้อของเราต่ออันดับที่2ก็คือเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์นะคะในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนาะอันดับที่3นะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งช่วยในการที่สร้างรายชื่อกลุ่มผู้มุ่งหวังอันนี้หมายถึงว่าทำให้เกิดคนที่เราคิดว่าจะเป็นลูกค้าทำให้ดึงดูดคนที่คิดว่าจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคตอย่างเช่นสมมุติว่าเราทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอันเนี้ยเรื่องหนึ่งใช่ไหมสมมุติว่าเราเขียนโพสต์เรื่องเราขายครีมหน้าขาวเราโพสต์เรื่องครีมซองเซเว่นใช่ไหมคะแล้วมันมีคนมาคอมเมนต์ข้างล่าง
คอมเมนต์ข้างล่างอันนั้นแหละค่ะคือเป็นรายชื่อของกลุ่มผู้มุ่งหวังนั่นก็คือหมายความว่าเฮ้ยคนพวกนี้ที่เข้ามาคอมเมนต์หรือแม้แต่กดไลค์หรือแชร์คนเหล่านี้น่าจะเอามาดึงเขามาเป็นลูกค้าได้ในอนาคตเนาะอันดับสุดท้ายก็คือเพิ่มโอกาสในการปิดการขายสุดท้ายเวลาเราทำมาร์เก็ตติ้งไปแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบเซลคอนเทนต์ที่เอ้ยฉันโพสต์ขายแบบขายเลยหรือจะเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งรีวิวครีมซองต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายอะค่ะท้ายที่สุดของมันอะมันจะต้องปิดการขายว่าอ๋อฉันก็มีครีมซองอันนี้ด้วยนะก็ดีเหมือนกันสามารถซื้อได้อะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งบ้างนะคะขั้นตอนก็เหมือนกับเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งทั่วไปเลยค่ะขั้นแรกก็คือกำหนดเป้าหมายในการทำคอนเทนต์ก่อนว่าเราจะทำคอนเทนต์เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะเพื่อเพิ่มแบรนด์ลอยัลตี้เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์เพื่อขยายฐานลูกค้าเพื่อปิดการขายนะคะต่อมาค่ะอันดับที่สองก็คือเรียนรู้และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างที่พาไปดูใน Google Trend นะคะอันนั้นก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของการเรียนรู้และก็เข้าใจกลุ่มเป้าหมายนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเวลาเขาแบบสมมุติว่าอย่างเช่นเราพิมพ์ครีมหน้าขาวไปอ่ะเราจะพบว่ามันมีคำคนที่เกี่ยวข้องเป็นอื่นๆเนี้ยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อคนที่มีพฤติกรรมในการเสิร์ชเรื่องของครีมอะไรเงี้ยมักจะดูเรื่องนี้ด้วยมันก็เป็นการเรียนรู้ในด้านออนไลน์ส่วนการเรียนรู้ในด้านแบบในการสังเกตลูกค้าที่เราเคยได้รับฟีดแบ็กมาในช่องทางอื่นๆอันนี้ก็ต้องทำด้วยนะคะอันดับที่3นะคะก็คือเข้าสู่กระบวนการผลิตเนื้อหานะไอ้ตรงเรียนรู้และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนอกจาก1คือเราเรียนรู้เพื่อที่เราจะรู้ว่าเขาสนใจอะไรแล้วเอาไปตั้งเป็นเรื่องทำคอนเทนต์ได้แล้วนะอันที่1อันที่2คือเราต้องเรียนรู้ด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะเขาชอบไปดูคอนเทนต์ที่ไหนอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กๆใช่ไหมถ้าเป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบไปดูคอนเทนต์ในบน TikTok ใช่ไหมคะเราก็จำเป็นที่จะต้องผลิตคอนเทนต์นะหรือเนื้อหาเนี่ยบนไหนคะเน้นไปบน TikTok ใช่ไหมอย่างถ้าสมมุติว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราอ่ะเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุชอบเล่นอะไรคะไลน์ Line, ใช่ไหมฉะนั้นคอนเทนต์ที่เราผลิตมาค่ะมันจะต้องง่ายต่อการที่เอาไปส่งในไลน์Line หรือ Facebook อย่างนี้เป็นต้นเนาะถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุหรือถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี้ยค่ะจะต้องทำคอนเทนต์บนไหนคะอาจจะต้องทำบน Twitter ใช่ไหมเพราะว่าวัยรุ่นชอบเล่น Twitter อันนี้ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกลุ่มเป้าหมายนะคะทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการผลิตต่างๆเหล่านี้คือ1คือเราจะได้เลือกเข้าสู่กระบวนการผลิตคือเราวางแล้วว่าเราจะเอาคอนเทนต์เรื่องนี้2คือเราจะเอาคอนเทนต์ไปโพสต์ในนี้มันก็จะมีฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบของมันที่แตกต่างกันออกไปเป็นวิดีโอสั้นไม่เกินกี่นาทีเป็นบทความที่มีข้อความประกอบรูปภาพหรือเป็นข้อความสั้นๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะขั้นที่4ก็คือช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์นะคะก็คือต้องเลือกให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเนาะสุดท้ายก็คือพอเวลาเราทำมาร์เก็ตติ้งหรือทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไปแล้วค่ะเราต้องวัดผลฉะนั้นก่อนที่เราจะออกเผยแพร่ตัวของเนื้อหาค่ะเราจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราอะเผยแพร่คอนเทนต์หรือทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครั้งนี้เราต้องการอะไรเช่นเราบอกว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยคลิปวิดีโอนี้ไปอะเราจะได้คนกดไลค์เพจเราเพิ่มขึ้นหรือถ้าสมมติว่าเราปล่อยวิดีโอนี้ไปแล้วเราจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดเราก็ต้องวัดผลเสมอนะคะอันนี้คือ5ขั้นตอนต่อมาค่ะเป้าหมายของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบ่งออกเป็นแบบประเภทใหญ่ๆอยู่4ประเภทนั่นก็คือ1ก็คือทำเพื่อแบบเอนเตอร์เทนก็คือสร้างความบันเทิงเลยนะคะเราจะเห็นว่ามันมีหลายแบรนด์มากเลยที่ออกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเป็นวิดีโอสนุกสนาน
ใช่ไหมดูแล้วแบบหัวเราะเอิ๊กอักนะคะให้ความบันเทิงนะแบบมีวิดีโออะไรบ้างอะที่เราดูแล้วสนุกอะคอนเทนต์อะไรวะคิดก่อนมีใครเคยเห็นแบบคอนเทนต์ของแบรนด์ไหนที่ดูแล้วสนุกแล้วจำได้ไหมเร็วๆนี้มันมีอะไรวะช่วงนี้เราแบบเครียดกันเนาะด้วยสถานการณ์มันเลยไม่ค่อยมีความสนุกสนานเท่าไหร่หรือเปล่าคอนเทนต์ที่สนุกอย่างเช่นแบบบางคนนะคะดูใน TikTok นะเอาแบบจะอธิบายอันไหนดีนออย่างถ้าสมมติว่าเป็นแบบ1-7 วิแซลมอนคือใครคะไม่แน่ใจไม่รู้จักอ่ะ อ่ะก็คือเวลาเราดูวิดีโอบางอย่างอะไรเงี้ยที่แบบออกมาจากแบรนด์อ่ะแล้วมาสร้างความสนุกสนานหรือบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นสาระของแบบสินค้าของแบรนด์อะไรอย่างนี้เลยนะโฆษณาแกร็บหรอเรื่องโฮโมเซเปียกับเอฟเปรียบเทียบการคิดคนกับลิงสนุกอ่ะสนุกหรอใช่ไหมอ่ะพระมหาสมปองนะผลิตขึ้นมาเพื่อความบันเทิงให้ความบันเทิงเรานะคะโดยที่เนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวของสินค้าเลยหรือบางทีอาจจะเกี่ยวมากหรือจะเกี่ยวมากหรือเกี่ยวน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นที่ความสนุกสนานสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเพื่อความบันเทิงมันความบันเทิงอ่ะมันสร้างให้คนจำมันสร้างให้คนจำโฆษณานั้นแล้วนึกถึงแบรนด์เราอันดับต่อมานะคะอินสปายก็คือเนื้อหาคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่สร้างแรงบันดาลใจอันเนี้ยเห็นเยอะมากอาทิโฆษณาของประกันใช่ไหมประกันชอบทำแบบโฆษณาอะไรนะโฆษณาแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจอ่ะที่มันมีคุณยายมันประกันใช่ไหมที่มันมีคุณยายเล่นสเก็ตอะค่ะไม่แน่ใจว่าเคยดูกันไหมอันเนี้ยเป็นแบบอินสปายนะคะแล้วก็ไทยประกันชีวิตใช่ไหมคะนั้นเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบบหนึ่งที่จริงๆแล้วอ่ะก็เหมือนจะไม่เกี่ยวกับสินค้าเลยใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงคะมันดูให้แรงบันดาลใจเองเลยเราดูซาบซึ้งน้ำตาจะไหลเลยสุดท้ายเป็นไงคะขายประกันอ๋อแล้วเราก็จำได้ว่าอ๋อประกันไทยประกันชีวิตอย่างนี้เป็นต้นโฆษณาสแน็คแจ็คนี่มันเป็นโฆษณาอันไหนคะไม่แน่ใจเนาะอันดับที่3ค่ะอินฟอร์มก็คือเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบบให้ข้อมูลอันเนี้ยคือเป็นคอนเทนต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบผลิตภัณฑ์ของเราเลยนะคะผลิตภัณฑ์เช่นมีสรรพคุณยังไงหรือมีวิธีใช้ยังไงหรืออะไรได้อีกอะสรรพคุณวิธีใช้ต่างๆคุณยายเล่นสเก็ตบอร์ดพิมพ์มาแล้วนะคะอันนี้คืออินฟอร์มนะคะคือให้ข้อมูลแบบประโยชน์สาระอะไรพวกนี้ลืมไปว่าวิธีใช้จะอยู่ข้างล่างนะคะแบบประโยชน์สาระเช่นช่วงนี้ฮิตอะไรกันอะฟ้าทลายโจรอย่างนี้ใช่ไหมอินฟอร์มก็คือเป็นการให้ข้อมูลเช่นเราขายฟ้าทลายโจรแต่เราไม่ได้แบบโพสต์ว่าฉันขายฟ้าทลายโจรแต่เป็นการบอกว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณนี้ช่วยนี้นะคะอะไรประมาณนี้อันนี้คืออินฟอร์มการให้ข้อมูลนะสุดท้ายค่ะอันดับสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการ educate ก็คือสอนวิธีการใช้งานเนาะเช่นสินค้าของเราอ่ะมันแบบต้องสอนอะบางของบางอย่างมันไม่ต้องสอนวิธีการใช้งานใช่ไหมแต่ของบางอย่างต้องสอนขายปุ๋ยนี่คืออยู่ในประเภทอะไรคะ ขายปุ๋ยอยู่ในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งประเภทอะไรอะให้ข้อมูลอ๋อให้ข้อมูลยังไงอะแบบว่าปุ๋ยมีแร่ธาตุอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมอ่า
สอนวิธีใช้นะคะเช่นของบางอย่างแบบพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่เรื่องของการเพาะปลูกอย่างเงี้ยมันมีแบบว่าสามารถทำอะไรเดี๋ยวบายบายครับสวัสดีไปไหนก่อนคะหมดเวลาแล้วเหรอสอนวิธีใช้นะคะมี4 อย่างไปรีบไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวทุกคนอยากกลับบ้านไม่ใช่อยากกลับบ้านเนาะอยากเลิกต่อมาค่ะขั้นตอนการสร้างวิดีโอที่ดีนะคะขั้นตอนการสร้างวิดีโอที่ดีนะเวลาเราทำคอนเทนต์นะคะมันจะมีคอนเทนต์ประเภทหนึ่งนะคอนเทนต์มันมีตั้งแต่แบบข้อความเป็นแบบบทความข้อความทั้งสั้นและยาวนะคะหรือเป็นรูปหรือเป็นวิดีโอหรือเป็นทั้ง3 อย่างประกอบกันนะคะหรือเป็นทั้งแบบข้อความแล้วก็รูปนะคะแต่อันเนี้ยอันนี้นะคะเรื่องของวิดีโออ่ะก็เป็นอีกอันนึงที่ตอนนี้คนน่ะใช้กันเยอะนะคะเนื่องจากว่าพอเป็นวิดีโอแล้วมันดึงดูดความสนใจคนได้ง่ายกว่ามันสามารถอธิบายได้ดีกว่านะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยอินเทอร์เน็ตเราแรงการใช้ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยวิดีโออ่ะคือใครๆก็สามารถเข้าถึงตัววิดีโอได้ง่ายเน็ตแรงดูแล้วไม่กระตุกนะคะวิดีโอก็เลยเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนทำคอนเทนต์นะคะก็มักจะชอบทำด้วยเช่นเดียวกันเนาะขั้นตอนในการทำวิดีโอค่ะจริงๆวิดีโออ่ะหลักๆเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่ประมาณ5 ขั้นตอนนี่แหละแต่บางในขั้นตอนมันอาจจะมีรายละเอียดยิบย่อยนะแต่อันดับแรกเลยค่ะเวลาเราจะทำวิดีโอสักเรื่องนึงนะอันดับที่1คือต้องเขียนสตอรี่บอร์ดก่อนสตอรี่บอร์ดในที่นี้คือมันจะต้องถูกคิดก่อนว่า1คือย้อนกลับไปสไลด์ที่แล้วนะว่าเราจะทำวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะทำวิดีโอเพื่อเป็นสอนวิธีการใช้งานแล้วก็ต้องวางแผนว่าอันที่1เราจะนำเสนออะไรนะคะนำเข้าสู่เรื่องอะไรเงี้ยหรือว่าแล้วก็วิธีการทำ1 2 3 4อันนี้คือการทำสตอรี่บอร์ดนะเขียนไปว่าซีนที่1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไร4คืออะไรนะคะเป็นการทำสตอรี่บอร์ดแล้วต่อมาก็คือว่าพอเราทำสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันต้องไปถ่ายคลิปอะไรมาบ้างมันต้องใช้อะไรอ่ะอุปกรณ์ใดๆประกอบฉากบ้างมันต้องถ้าสมมติว่าวิดีโอนี้จะน่าสนใจมันจะต้องมีการอินเสิร์ตพวกเสียงประกอบหรือซาวหรืออะไรเข้าไปด้วยไหมอาจจะไม่ใช่แค่ภาพอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่แบบไปถ่ายวิดีโออย่างเดียวอาจจะต้องอินเสิร์ตภาพเข้าไปด้วยนะคะฉะนั้นพอหลังจากเขียนสตอรี่บอร์ดมันจะรู้ว่าเราควรจะต้องเตรียมองค์ประกอบอะไรบ้างที่ต้องใช้นะคะก็จะเป็นข้อที่2ขั้นที่3ก็คือเอาจากสตอรี่บอร์ดเนี่ยแหละค่ะมาตัดต่อเป็นงานวิดีโอเรียงตามสตอรี่บอร์ดที่เราวางไว้นะขั้นที่4ก็คือไอ้ที่เราเตรียมไว้ว่าแต่ละซีนเนี่ยมันควรจะต้องใส่เอฟเฟกต์อะไรเข้าไปบ้างก็ใส่เข้าไปด้วยอันสุดท้ายก็คือต้องแปลงไฟล์วิดีโอเพื่อไปใช้งานจริงซึ่งขั้นตอนนี้มันก็จะมีบอกอีกว่าเราจะเอาไปใช้ที่ไหนจะต้องแปลงไฟล์เป็นไฟล์นามสกุลอะไรนะคะความละเอียดของมันต้องเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าคนทำงานวิดีโออ่ะจะต้องรู้ไปจนถึงว่าอย่างเช่นขนาดของวิดีโอที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทางเช่นแบบ Facebook ควรต้องเป็นแบบแนวนอน TikTok ต้องเป็นแนวตั้ง YouTube ต้องเป็นแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เวลาเราทำวิดีโอเราจะต้องนึกถึงด้วยนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วจะ4 โมงแล้วอีกแล้ว อ้าวต่อมาค่ะก็คือเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยค่ะหรือจริงๆแม้แต่ถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะมีมุมของการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอนะคะที่เป็นศัพท์อันนี้เริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วนะคะน่าจะเป็นคำถามที่อยู่ในระดับ2ก็คือมันมีมุมที่เขาใช้เรียกในการถ่ายภาพและวิดีโออยู่นะคะฟูลช็อตคือหรือฟูลช็อตภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะ
เหมือนแบบภาพกว้างภาพเต็มภาพกว้างหรือเปล่าฟูลช็อตนะคะก็คือจะเป็นแบบเห็นเลยตั้งแต่ศีรษะหมดเลยจรดถึงเท้านะคะถ้าเป็นมีเดียมช็อตนะถ้าเป็นมีเดียมช็อตนะคะก็จะตั้งแต่ตามกรอบเลยนะตั้งแต่หัวไปจนถึงเอวนะคะถ้าเป็นมีเดียมโคลสอัพช็อตนะคะก็คือตั้งแต่หัวถึงอกถ้าเป็นโคลสอัพเลยก็คือตั้งแต่หัวนะคะมาจนถึงคอถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าโคลสอัพเลยก็คือเอาแค่หน้าอย่างเดียวอันนี้จำเลยนะคะจำไปได้เลยมีออกข้อสอบนะคะจริงๆก็มีออกทุกหน้าที่บอกอะนะโอเคไปต่อเลยนะคะต่อมาค่ะเราถัดจากงานวิดีโอแล้วนะคะจริงๆอ่ะหลักการนี้มันใช้ได้ทั้งการถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพอีกเหมือนกันนะคะก็คือเทคนิคการถ่ายภาพสินค้ายังไงให้โดนใจนะคะอันดับที่หนึ่งเลยคือเวลาเราถ่ายภาพสินค้าเนาะเราก็จะต้องเลือกฉากหลังให้ดีก่อนนะคะว่าฉากหลังอ่ะสวยงามไม่รกหรือบางคนอ่ะก็มักจะถ่ายบนฉากหลังแบบเรียบๆไปเลยนะคะแบบเป็นใช้ฉากหลังสีพื้นสีขาวสีไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าไอ้สินค้าของเราเนี่ยเวลาที่มันไปอยู่บนฉากแล้วมันเด่นขึ้นมาไหมนะคะอันนี้คือเรื่องของเลือกฉากอันที่สองคือเลือกพร็อพที่เชื่อมโยงอย่างเช่นในภาพนี้เนาะในภาพนี้นะคะเป็นภาพถ่ายสินค้าที่เป็นอาหารใช่ไหมความเชื่อมโยงของอาหารคือโต๊ะเห็นไหมคะเขาจะวางอยู่บนเหมือนโต๊ะกินข้าวใช่ไหมหรือถ้าสมมติว่าเราขายอะไรดีอะเราขายน้ำพริกอย่างเงี้ยพร็อพที่เราจะเอามาใส่ที่เชื่อมโยงน่าจะเป็นอะไรคะน้ำพริกเอาพริกเอากระเทียมเอาผักมาวางประกอบใช่ไหมคะเพื่อเทียมให้มันดูแบบเป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงและทำให้มันดูน่ากินอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อันดับที่3คือการจัดการถ่ายรูปให้สวยมันมีหลักการง่ายๆค่ะโดยใช้การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้จุดตัด9ช่องนะในรูปนี้ค่ะเรียกว่าจุดตัด9ช่องเห็นใช่ไหมคะว่ามันจะมีเส้นอยู่2เส้นนะคะตัดกันนะแล้วมันจะมีจุดตัดอยู่9ช่องอันเนี้ยเป็นการจัดองค์ประกอบภาพด้วยจุดตัด9ช่องยังไงนะคะก็คือว่าเขาแนะนำว่าให้เอาส่วนที่เราจะเน้นนะเดี๋ยวขอเขียนแล้วกันเขาบอกว่าให้เอาส่วนที่เราอ่ะต้องการเน้นมาวางไว้บนจุดใดจุดหนึ่งนะอันเนี้ยจุดใดจุดหนึ่งหรือเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าเขาอะวางกุ้งไว้ที่ไหนคะอันนี้มันข้าวผัดกุ้งเนาะสิ่งที่อยากให้โดดเด่นสิ่งที่ต้องโฟกัสของข้าวผัดกุ้งก็คือกุ้งใช่ไหมคะนั้นเขาเลยจัดวางกุ้งเนี่ยค่ะให้มาอยู่บนจุดตัด9ช่องเนี้ยอันเนี้ยก็จะทำให้สินค้าของเราอะค่ะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเนาะโดยการที่ใช้จุดตัด9ช่องนะคะสุดท้ายเลยคือไม่ว่าจะเป็นงานวิดีโอหรืองานภาพถ่ายนะคะความคมชัดของภาพอะต้องได้นะคะสีสันน่ะจะต้องตรงกับสีจริงหรืออาจจะเข้มได้บ้างหรือสีซีดได้บ้างแต่ว่าไม่ควรให้มันต่างจากสีจริงมากจนเกินไปนะคะตอนนี้เหมือนแบบหน้าจอได้เริ่มหายๆกันไปแล้วนะหลายท่านหน้าจอได้เริ่มข้าวผัดทะเลค่ะเห็นมีปลาหมึกเอาเหรอโอเคนะคะประมาณนี้เนาะเทคนิคการถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวจะไปตรงนี้เร็วๆแล้วเดี๋ยวจะให้ถามไปถึงเรื่องกฎหมายนะคะกฎหมายเบื้องต้นเลยที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ควรรู้มีดังนี้นะคะ
อันเนี้ยกฎหมายอ่ะแนะนำว่าวันเนี้ยดูผ่านๆแล้ววันก่อนสอบค่อยไปดูชัดๆอีกทีหนึ่งจะได้จำได้นะคะหนึ่งคือคนที่ค้าขายออนไลน์ค่ะจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนาะเดี๋ยวจะบอกว่าจดยังไงนะคะอันดับที่สองก็คือต้องระบุราคาสินค้าให้ชัดเจนนะอันนี้เป็นกฎหมายเลยนะคะคนที่บอกว่าคนที่ไม่ยอมโพสต์ราคาหรือรายละเอียดสินค้านะคะแล้วบอกว่าอยากรู้ราคาให้อินบ็อกซ์มาคนนี้ผิดกฎหมายนะคะมีโทษปรับตรงเนี้ยทุกคนสามารถไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะว่ามันมีโทษปรับอะไรนะคะไว้ไปจําวันก่อนสอบนะจําตอนนี้เดี๋ยวลืมนะคะการใช้ภาพโปรโมทต้องระวังพรบลิขสิทธิ์การเอาภาพของคนอื่นมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะผิดพรบลิขสิทธิ์นะต่อมานะคะโฆษณาต้องไม่เกินจริงเนาะการโฆษณาเกินจริงหรือชวนเชื่อนะคะ หรือการอวดอ้างสรรพคุณในสินค้าบางอย่างผิดกฎหมายนะคะชัดๆเลยคือทุกคนรู้จักกรณีคุณยิ่งยงใช่ไหมคะถังเช่าเนาะคุณยิ่งยงถูกคดีด้วยโฆษณาเกินจริงนะคะฉะนั้นยิ่งเป็นอาหารเสริมก็คือไม่สามารถอวดอ้างสรรพคุณได้นะคะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะคะต่อมานะคะฝากร้านในคอมเมนต์อ๋อกะละแมใช่ค่ะกะละแมอันนี้ก็เป็นกรณีที่เป็นอยู่ในเรื่องของโฆษณาต้องไม่เกินจริงไม่อวดอ้างสรรพคุณนะคะอันดับต่อมาคือฝากร้านในคอมเมนต์ของคนอื่นนะคะเป็นการรบกวนถือว่าผิดกฎหมายนะคะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โอ้ยเห็นคนนี้แบบมีคนมากดไลค์เยอะจังเลยคอมเมนต์นี้โพสต์นี้ก็มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะจังเลยไปฝากร้านไว้ข้างใต้ดีกว่านี่ถือว่าผิดกฎหมายนะคะทำไม่ได้เนาะต่อมาก็คือห้ามขายยาออนไลน์ค่ะยามันจะมีอยู่2ประเภทค่ะ1ยาสามัญประจำบ้านในลิสต์10เท่าไหร่นะ17หรือ18อันนั้นขายได้เช่นยาพาราเซตามอลยาสามัญประจำบ้านอะพวกยาแดงอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้สามารถขายออนไลน์ได้แต่นอกเหนือจากลิสต์ยาสามัญประจำบ้านไม่สามารถขายออนไลน์ได้นะคะไม่สามารถขายออนไลน์ได้โดยที่ไม่มีเภสัชกรและแพทย์เป็นผู้สั่งนะฉะนั้นอันเนี้ยโรงพยาบาลอะสามารถขายได้เพราะว่าแพทย์เป็นผู้สั่งและมีเภสัชกรเป็นผู้จัดยาให้แต่เราคนธรรมดานะไม่สามารถขายได้นะคะต่อมานะคะขายของออนไลน์ต้องเสียภาษีเนาะทุกคนนะคะขายของออนไลน์อะต้องเสียภาษีเราจะเคยเห็นกรณีของคดีคนที่ขายของออนไลน์แล้วโดนแล้วแบบโดนเรียกเก็บภาษีใช่ไหมโดนเรียกเก็บภาษีเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือปกติแล้วค่ะสรรพากรมีสิทธิ์ในการขอเรียกเปิดบัญชีที่ต้องสงสัยว่ามีรายได้นะคะแล้วเขาก็จะเอาบัญชีรายได้เขาจะเอาจำนวนเงินได้ในบัญชีทั้งหมดมารวมกันแล้วเอามาคิดภาษีนะฉะนั้นคนที่ค้าขายออนไลน์เนาะที่ไม่ใช่เปิดบริษัทอะค่ะถ้าเปิดบริษัทอันนี้ไม่เป็นไรเพราะมันจะมีโครงสร้างภาษีอยู่แล้วแต่บุคคลธรรมดาที่ขายของออนไลน์อะค่ะจำเป็นที่ควรจะนะจะแนะนำว่าทุกคนควรจะต้องทำบัญชีรายรับจ่ายของร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะเมื่อเวลาที่เขาเรียกไปให้เราเสียภาษีเราจะได้เอาบัญชีรับจ่ายนี้ไปแสดงนะคะเพื่อที่เขาจะได้เอาไปคำนวณเป็นรายได้จริงของเราในการเสียภาษีนะที่อันนี้คือกฎหมาย10ฉบับนะคะที่เราควรจะต้องรู้เมื่อเราขายของออนไลน์เนาะมี1คือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะ2คือพรบคอม3พรบขายตรงและตลาดแบบตรง4กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค5ทะเบียนพาณิชย์6ลิขสิทธิ์7ราคาสินค้าและบริการ8จดแจ้งการพิมพ์9อย.นะคะ10นำเที่ยวและมกุเทศนะคะเนี้ยเป็น10พรบนะข้อสอบเหมือนไม่ได้ออกรายละเอียดข้างในนะคะแต่อาจจะถามว่า
การกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายข้อใดอะไรแบบเนี้ยแจนก็เลยจะไม่ได้เอารายละเอียดข้างในมานะคะแต่ว่าทุกคนน่าจะอ่านและน่าจะพอรู้ว่ากฎหมายในเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าอันหนึ่งที่ทุกคนต้องไปอ่านจะแนะนำก็คือพรบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวแจนจะส่งอินโฟกราฟิกอันนึงผ่านทางโครงการไปให้นะคะมันจะมีอยู่ประมาณ13ข้อของพรบคอมพิวเตอร์ที่ทุกท่านน่ะอาจจะต้องเอาไปอ่านแล้วไปจำนิดนึงว่ามันมีโทษปรับอะไรนะคะอันนี้น่าจะออกข้อสอบเดี๋ยวจะส่งให้นะคะอันนี้เหมือนสุดท้ายแล้วมั้งอ๋อนะคะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์นะการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะมันจะจดให้กับธุรกิจอยู่4ธุรกิจด้วยกันนั่นก็คือ1คือคนที่เป็นร้านค้าออนไลน์2คือคนที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต3คือคนที่ให้เป็นแบบพื้นที่ให้เช่าเว็บโฮสติ้งแล้วก็4คือคนที่เป็น e-marketplace นะก็คือเราผู้ที่เป็นร้านค้าออนไลน์เนี่ยอันดับเนี้ยอันนี้ต้องจดแน่ๆนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราโดยตรงแต่ส่วนกับอันอีก3อันเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่เป็น service provider นะหรือว่าคนที่ให้บริการเราอีกทีหนึ่งที่เขาต้องไปจดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีนี้เราสามารถจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ไหนบ้าง1ก็คือตอนนี้สามารถยื่นจดออนไลน์ได้แล้วนะคะที่เว็บไซต์มันย่อมาจาก e-regis นะคะ e-r-e-g.dbd.go.th นะคะยื่นหลักฐานแล้วก็สามารถที่จะจดบนออนไลน์ได้เลยหรือใครที่อยู่ในกรุงเทพนะสามารถไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านก็ได้นะคะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถไปจดได้ที่เทศบาลที่เราอยู่นะคะหรืออบต.ที่เราอยู่นะไปได้3ที่นะคะไปได้3 1คือบนเว็บ2คือถ้าใครอยู่กรุงเทพไปที่สำนักงานเขตหรือศาลาว่าการกรุงเทพนะ3ก็คือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไปที่อบต.หรือเทศบาลนะเอกสารมีอะไรบ้างนะคะตามนี้เลยถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ก็คือจะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะคะของสถานที่ที่เราจะแจ้งจดทะเบียนเนาะแล้วก็อันที่2ก็คือคำร้องขอจดทะเบียนนะคะอันเนี้ยสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารแล้วกรอกไปก่อนได้หรือไปขอที่สำนักงานเขตก็ได้นะคะหรือในจดในออนไลน์มันก็จะมีแบบฟอร์มออนไลน์ให้นะคะทีนี้ก็คือต่อมารายละเอียดของเว็บไซต์ที่จดทะเบียนอันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือถ้าทำในระบบอะค่ะเขาจะให้เราส่งลิงก์ URL เข้าไปนะคะหรือถ้าเราไปสำนักงานเขตหรืออบต.เขาจะให้เราปริ้นหน้าร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะก็ปริ้นไปนะสำหรับคนที่จดโดยใช้เขาเรียกว่าอะไรอะจดโดยแบบมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะก็จะต้องมีเอกสารจดโดเมนเนมด้วยนะแผนที่ตั้งร้านค้านะคะอันนี้นะให้ทุกคนไปอ่านอีกทีตอนก่อนสอบนะ1วันพอเดี๋ยวแม่ลืม สุดท้ายอันนี้สุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆนะคะเป็นเรื่องไม้ใหม่นะใหม่ไหมเหรอใหม่น่าจะประมาณปี2ปีมั้งคะน่าประมาณปี2ปีนี้นะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครที่มีลักษณะของการโอนเงินเข้าแบบเยอะๆนะคะโอนเงินเข้าแบบเยอะๆเขาเรียกว่าธุรกรรมลักษณะเฉพาะเพราะว่าบางคนอ่ะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่แบบไม่ได้จดทะเบียนอะไรเลยไงไม่ได้เป็นบริษัทด้วยแต่ดันขายดีนะคะอันนี้ก็คือสรรพากรอ่ะเขาจะจัดคนที่แบบรู้สึกว่ามีการโอนเงินเยอะๆเยอะๆนะคะเรียกว่าธุรกรรมลักษณะเฉพาะเนาะธุรกรรมลักษณะเฉพาะนะคะไอ้ธุรกรรมลักษณะเฉพาะเนี่ยเขานับจากอะไรนะคะเขานับจากคนที่มีธุรกรรมการฝากหรือรับโอนเงินนะคะรวมกันทุกบัญชีนะไม่ใช่บัญชีเดียวนะคือเขาจะเรียกดูชื่อค
คนนี้มีกี่บัญชีมีสมมติเปิดไว้5บัญชีเขาก็จะเอามารวมกันหมดเลยนะคะภายใน1ปีจำนวนครั้งตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปนะอันนี้ต้องเสียภาษีต้องเสียภาต้องเสียภาษีนะคะต้องมีการคำนวณภาษีนะหรือจำนวนครั้งอาจจะไม่ถึง 3,000 แต่ว่าจำนวนครั้งไม่ถึง 3,000 นะแต่ยอดโอนเงินรวมกันตั้งแต่2ล้านบาทแล้วมีจำนวนครั้งในการโอน400ครั้งขึ้นไปก็ถือว่าเป็นธุรกรรมลักษณะเฉพาะด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้จำเลยก็ได้น่าจะมีออกข้อสอบโอเคมีคนถามว่าแฮชแท็กขอเห็นหน้าค่าตากันก่อนมีคนถามว่าแฮชแท็กออกข้อสอบไหมคะของชุดที่แจนสอบมีนะคะของชุดที่แจนสอบมีแฮชแท็กคืออะไรแฮชแท็กคืออะไรคะทุกคนคือไอ้เครื่องหมายมีใครไม่รู้จักแฮชแท็กไหมไม่มีเนาะแฮชแท็กคือเครื่องหมายนี้พิมพ์ให้ในแชทคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะแฮชแท็กคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเห็นในแชทใช่ไหมคะ น้องๆแบบว่าน้องๆแบบทำมือตามแฮชแท็กแฮชแท็กมีคนพิมพ์แฮชแท็กแฮชแท็กคืออันนี้ค่ะแฮชแท็กแล้วเราก็จะเห็นแฮชแท็กแล้วมีอันเราเคยเห็นแฮชแท็กอะไรบ่อยๆสมมุติมีแฮชแท็กอะไรอะแบบแฮชแท็กขายของมันมีอะไรดีนะลดราคาเห็นบ่อยค่ะ มีเยอะเนาะแฮชแท็กอย่างเช่นสมมุติว่ากระบองไม้ด่างอะไรแบบนี้นะคะเราเคยเห็นใช่ไหมแบบนี้แฮชแท็กแฮชแท็กแตกต่างจากแคปชั่นนะคะคำว่าแคปชั่นคืออะไรแคปชั่นคือมีคนบอกแฮชแท็กเราต้องรอดประมาณนั้นนะคะแคปชั่นก็คือเป็นข้อความที่ใช้สำหรับโพสต์นะคะข้อความที่ใช้สำหรับโพสต์อันนั้นเขาเรียกว่าแคปชั่นแฮชแท็กอาจจะเข้าไปอยู่ในแคปชั่นก็ได้นะคะแต่แฮชแท็กนะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแฮชแท็กมันมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาไว้แบบรวบรวมว่ามันมีโพสต์ไหนทวิสต์ไหนหรือโพสต์ใน IG ไหนนะคะใส่แฮชแท็กคำนี้บ้างนะส่วนใหญ่อะค่ะเวลาที่เขาใช้แฮชแท็กอ่ะเขาจะใช้แฮชแท็กเพื่อทำโปรโมชั่นพิเศษอะไรบางอย่างเช่นดูของอะไรดีวะดูในทวิสเตอร์แล้วกันนะคะจะได้เห็นง่ายคือเวลาร้านค้าออนไลน์อะค่ะที่เราออกแคมเปญโฆษณามาสักอย่างหนึ่งอะแล้วเราอยากให้แบบรวบรวมแคมเปญโฆษณานั้นนะคะในการที่แบบคนกดไปแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีคนใช้แฮชแท็กนี้เน้นให้เกิดจุดสนใจนะคือแฮชแท็กอะจะเกิดประโยชน์ว่าเป็นจุดสนใจก็ต่อเมื่อมีคนใช้แฮชแท็กนั้นเยอะๆนะคะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือนั่นแหละค่ะวัตถุประสงค์ก็คือว่าคนที่จะใช้แฮชแท็กได้อะจำเป็นที่จะต้องมีคอนเทนต์ที่ประกอบอยู่ในแฮชแท็กนั้นอะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากเพียงพอที่จะดันให้แล้วก็
ใส่แฮชแท็กลงไปว่าเออเป็นแฮชแท็กนี้แล้วคนก็จะได้เอาแฮชแท็กนี้ไปใช้ต่ออย่างเช่นอ่ะเจอของ AIS พอดีอย่างเช่นของ AIS อันนี้นะคะติดจอรอดูโอลิมปิกนะคะก็คือเป็นลิกคือ AIS Pay เขาซื้อลิขสิทธิ์โอลิมปิกมาใช่ไหมคะฉะนั้นเขาก็จะมีแบบแฮชแท็กว่าติดจอรอดูโอลิมปิกมาติดนะคะแล้วคนถ้าสมมติว่าคนที่ชอบดูโอลิมปิกเนี้ยเขาก็จะแบบใส่แฮชแท็กว่าเออติดจอรอดูโอลิมปิกอะไรเงี้ยซึ่งปกติแล้วอ่ะถ้าในทางการตลาดอ่ะเราจะใช้วิธีการติดแฮชแท็กก็คือว่ามีโปรโมชั่นหรือมีคอนเทนต์หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากแบบให้มันดังอะค่ะให้มันโปรโมทอะโดยการที่ติดแฮชแท็กนะแล้วคุณจะได้ร่วมสนุกอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้แบบไอ้ตัวแฮชแท็กเนี่ยไปดันให้มันเกิดเทรนด์ขึ้นมานะคะทำให้มันดังขึ้นมาได้ทำให้ไอ้ตัวต้นของคอนเทนต์ของเราโพสต์ของเรามันดังขึ้นมาเนาะอย่างถ้าสมมติเรากดเข้าไปดูเนี่ยค่ะติดจอเราดูโอลิมปิกเนี่ยมันก็จะมีแบบมีเนื้อหาที่โพสต์โดยใช้แฮชแท็กนี้ขึ้นมานะคะแล้วถ้าสมมติว่ามันมีคนโพสต์ด้วยแฮชแท็กนี้เยอะๆอ่ะมันก็จะไปขึ้นเป็นเทรนด์อย่างเช่นใน Twitter นี่เห็นชัดนะคะขึ้นเป็นเทรนด์วันนี้มีเทรนด์อะไรคะตอนเนี้ยข่าวลือมีข่าวลืออะไรอ่ะวัคซีนไซเฟอร์อ๋อวันนี้มีไซเฟอร์อะไรเป็นการเมืองละขอข้ามไปนิดนึงนะคะลงทะเบียนฉีดวัคซีนเคป๊อปฟิลิกวันนี้มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพอถ้าสมมติว่าคนที่เขาเล่นทวิสเตอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นแฮชแท็กตรงเนี้ยแล้วเขาแบบเอ๊ะอันที่หนึ่งเนี้ยอะไรวะข่าวลือใช่ไหมคนก็จะแบบเข้าไปดูอ๋อเข้าไปดูว่าอ๋อมันเป็นข่าวลือเรื่องไซเฟอร์ใช่ไหม โอเคโอเคโอเคอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอเคค่ะมีถามไหมมีอะไรมีอันไหนอยากแบบสงสัยอะไรอย่างนี้ไหมคะว่าอันนี้ออกไหมอะไรประมาณเนี้ยมีถามไหมคะแบบเรื่องที่ไม่พูดเรื่องที่ยังไม่ได้แบบพูดแต่ว่าเคยเรียนมาแล้วสงสัยว่าแบบจะมีออกข้อสอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมพิมพ์มาก็ได้นะถ้าไม่อยากส่งเสียงถ้าไม่อยากแบบให้ได้ยินเสียงอันไพเราะถ้าย้อนดูที่สอนในวันนี้สามารถย้อนดูได้ที่ไหนคะเดี๋ยวทางโครงการน่าจะมีอัดไว้ใช่ไหมคะค่ะก็เดี๋ยวอัดไว้แล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอไว้ให้ใน LINE ช่องทางหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมขึ้นเว็บไซต์แล้วให้ทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดเพราะว่าตอนนี้เวลาอัดอย่างของอาจารย์ก็จะอัดไว้ให้เป็นช่วงวิดีโอก็จะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นเว็บไปให้เดี๋ยวอาจารย์จะส่ง PowerPoint มาให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะส่งจะมีอินโฟกราฟิกของคลบอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณครูของคุณสมานด้วยอะค่ะอ๋อได้เลยค่ะเดี๋ยวไงจะรวบรวมให้นะคะมีคำถามอะไรไหมเอ่ยไม่มีข้อสอบจะครบอยู่ใน PowerPoint ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าที่จะเจอนะคะอันนี้คือครบนะครบตามที่อยู่ในนี้นะครบค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นหน่อยนึงหรือว่าเขายกตัวอย่างมาแล้วเขาจะถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ฉันบอกค่ะแนะนำว่าดูคีย์เวิร์ดของคำถามแล้วก็มาตัดช้อยส์
มันอาจจะมีงงๆนิดนึงแล้วอาจารย์คิดว่าคนน่าจะพลาดกันเยอะตรงเติมคำตรงเติมคำมันมีคะแนนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะฉะนั้นช้อยเนี่ยทำให้เสร็จเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเสียเวลาเรื่องของการเติมคำนะคะคือแล้วถ้าอันไหนที่คือเนื่องจากว่าโมดูลอะค่ะมันพอเราทําเสร็จไปเป็นข้อๆมันจะมีข้างๆอะมันจะมีตรงระบบอะมันจะมีเป็นข้อๆให้เราอยู่ที่แสดงสเตตัสอะถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจอะให้เราจดใส่กระดาษไว้ก่อนว่าเราติดข้อนี้แต่เราให้เราติ๊กคําตอบไปเลยนะว่าเราคิดว่านี้แล้วถ้าเราทําแบบเวลาแบบเสร็จแล้วเวลาเหลือเราค่อยมาดูข้อที่เราสงสัยเพราะฉันกลัวว่าหลายๆคนอาจจะทําไม่ทันแล้วก็จะได้ไปใช้เวลากับการคือเติมคำอะค่ะเติมคำอะข้อหนึ่งอะข้อหนึ่งมันให้เติมแบบ4 ถึง 6คำอะซึ่งมันหลายคะแนนเหมือนกันถ้าเราพลาดตรงนี้ไปอะก็คือเยอะเลยนะคะมันอาจจะแบบอันนี้อาจจะต้องแบบละเมียดละไมกับข้อเติมคำนิดนึงเนาะค่ะคือข้อเติมคำอะถ้าวางสลับกันเสร็จปุ๊บก็คือผิดไปเลย2 จุดอย่างนี้ไงคะแนนมันก็อาจจะแบบมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้ามันผิดปุ๊บมันลดเยอะเลยอะค่ะอาจารย์มีให้ลองที่ไม่ใช่วิชานี้ก็ได้ครับมีให้ลองแบบให้เห็นลักษณะของข้อสอบเพื่อไม่หมายถึงข้อสอบไม่ได้หมายถึงข้อสอบตัวนี้ครับหมายถึงว่าพอดีเนี่ยผมเนี่ยกับเยาวชนเนี่ยมองไม่มองไม่เห็นภาพลักษณะการพิมพ์หรือว่าต้องกดตอบคำตอบเนี่ยคือทำไม่เป็นเลยเพราะว่าถ้าวันนั้นที่ไปเจอเนี่ยถ้าไปเจอเนี่ยผมเกรงว่าเวลาที่ให้ไปที่มันมีแค่ครึ่งวันเนี่ยผมอาจจะทำไปได้แค่ครึ่งเดียวหรืออาจจะไม่ถึงครึ่งเพราะด้วยความงงตรงนี้ครับที่อยากให้มีการฝึกซ้อมก่อนอันนี้เหมือนกับว่าตรงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอะค่ะเขามีตัวสไลด์ที่อธิบายว่าแบบเข้าไปหน้าจอแล้วจะเจออะไรบ้างต้องคลิกอะไรเงี้ยมีอยู่ตอนก่อนสอบเขาก็จะมีอธิบายอีกรอบนึงด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่แน่ใจว่าเราอ่ะจะสามารถตอนนี้มีจากสถาบันคุณวุฒิอยู่ในนี้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคือตัวจันอ่ะไม่มีเหมือนกันเนาะคือตัวจันก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าเขาว่าจะมีตอนก่อนสอบอะค่ะตอนก่อนสอบนะเขาจะมีให้เราอ่ะดูคำอธิบายการใช้ระบบวิธีการต่างๆกดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีบอกอีกทีนึงด้วยก็คืออธิบายวิธีการก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มสอบแล้วถึงจะใช่ค่ะใช่ค่ะไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าคือถ้าเราติดว่าใช้ไม่เป็นเราต้องถามเขาก่อนที่เราจะกดเริ่มสตาร์ทในการสอบคือการสอบเนี่ยมันสอบในระบบมันจะเริ่มนับเวลาก็ต่อเมื่อเรากดเริ่มทําถ้าสมมุติว่าเราแบบฟังเขาอธิบายไม่เข้าใจเรายังไม่ต้องกดเริ่มทําให้เราถามเขาก่อนมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาจะนั่งดูกับเราอยู่ตลอดสมมุติว่าถ้าเราติดขัดหรือทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยให้เราแบบเปิดไมค์ถามเขาได้เลยนะคะพนักงานคุมสอบเพราะว่าตัวระบบอ่ะจันก็ไม่สามารถเอามาให้ดูได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าจันก็เป็นคนเป็นเหมือนว่าเป็นวิทยากรภายนอกอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นห่วงอะไรเงี้ยจันว่าเดี๋ยวโครงการอาจจะลองปรึกษาเขาดูก็ได้ค่ะว่าขอไอ้ตัวแบบสไลด์ที่อธิบายวิธีการมาก่อนได้ไหมในการเข้าระบบอะไรเงี้ยเพื่อบางทีทางโรงเรียนหรือทางศูนย์ฝึกต่างๆค่ะจะได้เอาไปแบบให้เด็กดูก่อนประมาณนี้เนาะค่ะได้เดี๋ยวเซกชันถัดจากนี้ค่ะก็จะมีศูนย์สอบนะคะของ AIC จะมาแนะนำเรื่องของการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวก็อาจจะเป็นประเด็นถามไปเลยก็ได้ถามไปเลยก็ได้ค่ะบอกว่าอยากดูหน้าจอก่อนเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่งงในวันสอบแล้วก็เดี๋ยววันสอบเขาก็อธิบายทีค่ะค่ะโอเคจะสอบผ่านกันไหมคะผ่านนะผ่านนะจริงมันเป็นเรื่องที่จันว่าทุกคนเรียนกันมาหมดแล้วล่ะค่ะแต่ว่า
อาจจะลืมไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดูในสไลด์นิดนึงแล้วเราก็อาจจะไปแบบเหมือนย้อนนึกว่าไอ้เรื่องนี้เราเรียนว่ายังไงมานะอะไรประมาณเนี้ยค่ะข้อสอบไม่ยากข้อสอบไม่ยากจริงๆอ่ะข้อสอบไม่ยากแต่ว่าอย่าเสียเวลากับข้อที่เรางงให้ผ่านมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมานะคะโอเคค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะคุณครูนักเรียนมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีแล้วก็ถ้าอย่างนั้นต้องขอขอบคุณวิทยากรนะคะที่เหน็ดเหนื่อยกับเรามาทั้งวันนะคะช่วยให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็อธิบายได้เข้าใจชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนทั้งหลายจะรีบไปอ่านแล้วก็ไปทบทวนแล้วก็ดูเพื่อจะทำให้สอบให้ได้กันทุกคนนะคะขอขอบคุณวิทยากรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกำไรทิพย์นะคะค่ะนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อนะคะเราเหลืออีกเซสชันหนึ่งเซสชันสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำหรับการจัดสอบออนไลน์นะคะวิทยากรนะคะก็คือคุณนันทพรบัวชัยโยนะคะจากบริษัท ARIT จำกัดนะคะที่จะเป็นบริษัทที่จัดการเรื่องการจัดสอบในรอบนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณนันทพรค่ะคุณนันทพรได้ยังคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสวัสดีค่ะก็กราบสวัสดีนะคะคุณครูแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยว